การสื่อสารใต้น้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเมื่อเราอยู่ใต้น้ำเราไม่สามารถจะพูดอะไรได้ถ้าเราฝึกฝนการสื่อสารใต้น้ำได้อย่างดีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมไหมพร้อมคำใบแรกขอเชิญโจครับจริงโจพร้อมนะและคำใบก็คือคำว่าน้ำ